่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนพระราชนัดดาในรัชกาลที่5ที่ทรงพระสิริโฉมงดงามสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ประสูติเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2466ณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพระนามแรกประสูติคือเมสงขลาซึ่งเป็นเดือนที่พระองค์ทรงประสูติต่อมาเมื่อความทราบฝ่าลองธุลีพระบาทในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระนามว่าหม่อมเจ้ากัลยาณิวัฒนามหิดลซึ่งคำว่าวัฒนานั้นเป็นพระนามที่ทรงตั้งตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอยิกาเจ้าและหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนาพระองค์เป็นพระธิดาเพียงพระองค์เดียวในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระองค์ยังเป็นสมเด็จพระเชษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระประเมนมหาอนันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินทร์รัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และพระองค์ยังทรงเป็นสมเด็จพระราชปิตุฉาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อีกด้วยซึ่งยุคหนึ่งเคยมีคำล่ำลือกันว่าในบรรดาเหล่าพระราชนัดดาแนวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทั้งหมดนั้นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์คือพระราชนัดดาแนวรัชกาลที่5ที่ทรงมีพระสิริโฉมงดงามเป็นที่สุดในเรื่องนี้ท่านชายไกลสิงห์วุฒิชัยได้เคยตรัสเล่ากับคุณกิจจาบุรานนท์ลงในนิตยสาร Hello Jewelry เมื่อปีพุทธศักราช2555โดยมีใจความตอนหนึ่งดังนี้ว่าเมื่อในเวลาที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์และท่านชายไกลสิงห์หรือหม่อมเจ้าไกลสิงห์วุฒิชัยทั้งสองพระองค์ยังทรงพระชนชีพอยู่นั้นทั้งสองพระองค์ทรงสนิทสนมและมักจะพบปะพูดคุยและทรงโทรศัพท์หากันอยู่ตลอดเวลาโดยที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินทร์มักจะเสด็จมาหวีพระเกศาที่ร้านของหม่อมเจ้าไกลสิงห์วุฒิชัยและพบปะกันอยู่บ่อยครั้งเพราะในเวลานั้นหม่อมเจ้าไกลสิงห์วุฒิชัยทรงเป็นดีไซเนอร์ชื่อดังแห่งยุคของไทยและเมื่อวันก่อนหม่อมเจ้าไกลสิงห์วุฒิชัยได้โทรศัพท์ไปคุยกับสมเด็จหญิงสมเด็จหญิงนี้หมายถึงสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์แล้วเลยทูลท่านว่าสมเด็จหญิงเพคะน้องไปได้ยินคนเขาพูดกันว่าสมเด็จหญิงเป็นหลานรัชกาลที่5ที่งามที่สุดแล้วท่านก็ตรัสกลับมาว่าอย่างไรรู้ไหมท่านว่าพี่ว่าไม่จริงหรอกคนที่พูดคงไม่เคยเห็นท่านหญิงนางกัลสิซึ่งท่านหญิงนางนี้หมายถึงหม่อมเจ้าวุฒิเฉลิมวุฒิชัยหม่อมเจ้าวุฒิเฉลิมวุฒิชัยนั้นเป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ประสูติแต่หม่อมประพันธ์วุฒิชัยที่รัฐปีนังประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่21พฤษภาคมปีพุทธศักราช2477ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระบิดาของพระองค์แปลที่ประทับจากสยามเนื่องจากเหตุการณ์การปฏิวัติสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475และหม่อมเจ้าวุฒิเฉลิมวุฒิชัยหรือท่านหญิงปีนังหรือท่านหญิงนางนี้มีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมหม่อมมารดาได้แก่หม่อมเจ้าไกลสิงห์วุฒิชัยหม่อมเจ้าวุฒิสวาทวุฒิชัยและหม่อมเจ้าวุฒิวิทูวุฒิชัยและสุดท้ายนี้หม่อมเจ้าวุฒิเฉลิมวุฒิชัยสำเร็จการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโปรดการวาดรูปและการนิพนธ์หนังสือซึ่งการนิพนธ์หนังสือใช้นามปากกาว่าวุฒิเฉลิมเช่นหนังสือเรื่องลายน้ำทองเขียนแนวรูปแบบนวนิยายจากความทรงจำเป็นเรื่องชีวิตตอนปลายของพ่อและเหตุการณ์ที่ประทับใจลูกตั้งแต่จำความได้จนสิ้นพ่อไปเป็นหนังสือที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2544นั่นเอง
ถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ